คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับสลิ่มและแมลงสาบปากแจ๋ว Amazing สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะผมวิโรจน์กับบอมบอมเรากลับมาอีกแล้วครับผมบอมทำไมดูโซมเงี้ยลูกงานเยอะงานเยอะนะวันนี้บอมบอมตั้งแต่เช้าเลยบอกงานวันนี้ขนาดวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแต่น้องบอมก็เข้ามาทำยิ่งวันหยุดเนี่ยแหละครับงานงานจะเยอะนะฮะงั้นก็นะแต่เขาหล่อผมเป็นน้องชายอาจารย์เป็นลูกชายดีกว่าน้องชายเหรอผมว่าอายุเราค่อนข้างกลางกันอยู่พอสมควรนะแล้วลูกสาวอยู่ไหนเนี่ยลูกสาวลูกสาวมาแล้วลูกสาวอันแน่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจด้วยเน็ตเร็วแล้วตอนนี้เน็ตแรงแล้วนะฮะเน็ตแรงมากโอ้โหคือแบบผมนี่คือแบบน้องลงทุนมากนะด้วยความเคารพนะฮะไปซื้อไมค์พอดแคสต์อะไปซื้อมามีไมค์พอดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ประชาชนดูนะได้เราเตอร์มาก็ลงเลยลงภาพเลยหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวเขินนะสุดยอดอ่ะนี่ถอยไมค์มาไมค์พอดแคสต์นะฮะแล้วก็คนเขาจะดูไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยไปซื้อไมค์อย่างเงี้ยอันนี้แหละคือตัวของจริงมาอันนี้คือของจริงอันนี้คือเราเตอร์มันเป็นเราเตอร์ของยี่ห้อนี้โอเคด้วยนะ ZTE นะฮะขอภัยครับอันนี้เป็นคน ZTE นะฮะนะก็ขอบคุณน้องกะทินะครับที่ยังอยู่ที่อยู่เมลเบิร์นอยู่ยาวแหละอยู่ยาวน่าจะยาวมากนะ20ปีแล้วน้องกะทิถามหน่อยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆแบบหน้าตาเธอเปลี่ยนเลยอ่ะซื้อมันซื้อไฟฉันรู้ว่าเธอซื้อไฟไม่ซื้อไฟคืออันนี้หมายถึงรูปที่เขาลงใน Facebook อ่ะกลายเป็นคนฝรั่งอ่ะเออใช่ใช่ป่ะหน้าเขาแบบมันแบบเปลี่ยนนะเขาไอ้นี่เปล่าปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศแล้วชอบมากเลยสภาพอากาศแล้วชอบมากเลยมีคนแบบถ่ายรูปลงแค่แล้วมีคนถามอย่างเดียวอะใครถ่ายให้รองเท้าแตะใครถ่ายให้น้องบอกว่ารองเท้าแตะรองเท้าแตะถ่ายให้คือยังไงนะก็เคลียงรองเท้าแตะไปไกลแล้วมันก็แบบว่าตั้งเวลาแล้วก็ถ่ายให้จบแต่น้องกะทิแบบเซตเทิลแล้วเซตเทิลแล้วตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบเซตเทิลดาวได้แบบว่าปรับตัวง่ายมากแต่ว่าที่ประสาทที่สุดสำหรับกะทิคือเรื่องเน็ตแค่นั้นเองเรียบร้อยแล้วแต่นี่ตอนนี้แก้ปัญหาแล้วใช่ไหมแก้ปัญหาเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้ววันพุธนี้เริ่มเรียนตัวแรกค่ะเป็นวิชาแบบเหมือนเรียนกับอาจารย์วิโรจน์นะเป็น business and government เหมือนปรับฐานปะหรือว่าไม่เรียนต่อเขาต้องเข้าไปสู่มันเป็นน่าจะเป็นลักษณะคลาสแบบสัมมนามากขึ้นใช่การเรียนปริญญาโทไม่เหมือนปริญญาตรีเลยค่ะการเรียนปริญญาตรีคือคุณจะไม่เตรียมตัวไปแล้วไปเรียนอ่ะมันโอเคอยู่ไงแต่พอเป็นปริญญาโทก็คือมันแบบอยู่ต้องอ่านไปก่อนอยู่ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงอ่ะมันไม่ใช่เขามาสอนเขาคือแบบให้ดิสคัสกันเลยเขาจะให้คำถามอ่ะยิงมาแล้วคุณก็คุยกันโยนคำถามมากลางห้องใช่แล้วอยู่ต้องมีโปรเจกต์ของตัวเองเพราะว่าผมเข้าใจว่าการสอบมันไม่มีแล้วสำหรับปริญญาโทมันคือการส่งเปเปอร์อย่างเดียวเพราะออสเตรเลียมันเป็นระบบแบบอังกฤษเพราะฉะนั้นคุณอยู่ต้องบิ้วองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งเป็นเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะสนุกน้องกะทิคิดจะทำเรื่องอะไรคิดยังไม่ได้คิดยังไปช็อปก่อนขอลองเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปคิดก่อนว่าเออนโยบายอะไรที่ไทยเราสามารถเอาไปคุยกับเพื่อนๆในคลาสได้เพราะแต่ละคนเขาก็จะนำเสนอเพื่อนจากชาติอื่นเขาก็จะมีนโยบายของอังกฤษบ้างของแบบแอฟริกาบ้างเกาหลีจีนอะไรอย่างเงี้ยน้ำประปาดื่มได้น้ำประปาดื่มได้ที่นี่ดื่มได้นะคะนะฮะนะเมื่อกี้เพิ่งจัดเลยไม่รู้จะว่าไงอ่ะนะวันนี้ลองมาดูกันนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะฮะก็จริงๆเราตั้งหัวข้อไว้เลยนะต้องขอบคุณกะทิมากเลยนะจริงวันนี้หัวข้อที่ผมตั้งมันจะรุนแรงนิดนึงแต่พอน้องกะทิจัดตั้งมาก็แล้วก็เป็นอันนี้ความรักควรมี2คนแต่นายกไม่ได้ใช่นะอันแน่นายกต้องมีคนเดียวใช่ไหมครับนายกมันก็มีคนเดียวแต่ว่าผมชอบมันมีอยู่คำนึงครับที่นักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยในบ้านเราเนี่ยแหละบอกว่าการเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเผด็จการนะที่คุณสามารถทำได้ทุกอย่างคุณเป็นone among equal คุณนั่งหัวโต๊ะแต่อยู่ต้องประสานประโยชน์กับคนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเพราะทุกคนมีอะไรฮะมีความต้องการของประชาชนของตัวเองมาต่อรองอย่าลืมตรงนี้นี่คือกระบวนการที่มันเป็นจริงนะฮะคนที่มีอำนาจทางกฎหมายมีนายกมีได้คนเดียวครับมันมีคนอื่นไม่ได้แต่ถามว่าใครมีอิทธิพล
ในทางความคิดกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าจะหยิบยกมาแซะหาพ่อมึงเหรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรถามจริงคนที่มีอำนาจเซ็นไม่ใช่นายกว่าวนะฮะคนมีอำนาจเซ็นชื่อเศรษฐาถูกไหมแต่เศรษฐาอยากจะฟังใครเศรษฐาอยากจะบอกว่าเอ้ยได้รับความคิดเห็นตรงนี้มาจากตรงนี้ได้รับความคิดเห็นมาจากตรงนั้นอยากจะตัดสินใจที่ทำให้หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครม.เพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มันถูกฟีดเข้ามาผ่านครม.เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดเรื่องธรรมดาง่ายๆนะฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันพวกคนที่พยายามจะมาบอกว่าไปสร้างความเชื่อมั่นนะว่านายกมีคนเดียวมีคนเดียวฮะมึงไปอยู่ไหนมาไอ้ก็มันดูเป็นแบบว่านายกก็แถไม่นับนะดูแบบเหมือนว่าก็ไม่นับเขาตัดสินเขาตัดสินใจเองไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าคือถ้าตัดสินใจเองได้จริงๆเนี่ยอยู่ก็ควรจะแบบไม่ต้องไปเยี่ยมอะไรอย่างงี้มั้งไม่ไม่แล้วตัดสินใจได้ไหมล่ะอย่างนโยบายการเงินตัดสินใจได้ไหมไปบี้ผู้ว่าแบงค์ชาติได้ไหมลองบี้ดูสิพวกส้มตอนนี้ก็ดิ้นอยู่แล้วเหมือนผมเคยได้ยินว่ากระสุนคลังยังไม่หมดกระสุนคลังยังไม่หมดแต่ว่าเขาต้องใช้กี่เดือนฮะเขาต้องใช้ไว้ใช้กี่เดือนกว่างบประมาณจะผ่านงบยังเป็นงบของยุคมันเป็นยุคของคุณประยุทธ์อยู่ถูกไหมครับและเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ significant มากพอเขาทำแล้วในแง่ของการใช้กระสุนเนี่ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับบางโครงการใช่ไหมซึ่งยังไม่มีงบประมาณซะด้วยซ้ำก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมของทักก้าเขาก็เริ่มขยับไปแล้วในการตั้งคณะกรรมการต่างๆเพื่อวางกรอบถูกไหมและหลังจากนี้พอมันมีเงินเข้ามามันก็จะเข้ามาดำเนินการใช่ไหมเขาทำอะไรอีกใช่ไหมถามว่าการทำในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมที่เขาเริ่มขยับถูกไหมฮะเรื่องของการที่คุณไปดู DE สิไล่ตามกระทรวงเลย DE ทำอะไร DE เขาก็มีคอลเซ็นเตอร์ที่รับใช่ไหมกรณีเรื่องเกี่ยวกับคุณถูกฟรอดแล้วคุณสามารถสต็อปเงินทันทีมันต้องใช้เงินนะมีโดรนใช่ไหมช่วยในการฉีดยาอะไรต่อไม่ต่างๆถูกไหมฮะกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรใช่ไหมก็รวบรวมให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็น30บาททั้งหมดใช้เงินทั้งนั้นละครับแต่ประเด็นคือที่มันทำเป็นโครงสร้างไม่ได้เพราะโครงสร้างมันเป็นเรื่องระยะยาวเรื่องระยะยาวก็อย่างเช่นถ้าในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชัดเจนมากๆโครงการ2020ก็คือเปลี่ยนระบบโลจิสติกซึ่งเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในภูมิภาคนี้และทำให้เราเข้าสู่วิชั่นของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคครับรัฐประหารไปได้ไหมไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกไหมสุดท้ายนะวันนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนเพราะมันเข้าสู่โลกของดิจิตอลคุณก็ไปดูวิสัยทัศน์8อย่างที่นายกเขาพยายามที่จะนำเสนอถูกไหมฮะและหลังจากนี้คือกระดูกสันหลังของตัวการปรับให้มันไปแก้หนึ่งตัวที่จะทำให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางได้หมดเนี่ยมันก็คือการปรับโดยการใช้เม็ดเงินลงทุนลงไปในโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมอยากทำแลนด์บริดจ์อยากทำอะไรมันต้องใช้เงินทีนี้เงินมาจากไหนเงินมาจากไหนเสกได้ไหมเสกไม่ได้ไปทุบแบบมันก็ต้องผ่านการพิจารณางบถูกไหมล่ะไปทุบได้ไหมล่ะการไปทุบบอกทหารไม่ต้องใช้เงินกูทุบเลยเอาเงินมาทุบยังไงอย่าเรามีอะไรไปสู้กับทหารก็นั่นน่ะสิคือพูดแล้วมันมันไงพูดแล้วมันได้ไงแต่วันชูเป็นประชาธิปไตยอยู่เป็นวันอมังอีโคเนี่ยอยู่ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่รายได้หลักของเศรษฐกิจน้องกะทิก็เรียนไอ้เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้นแล้วมันมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใช่ไหมที่รัฐมันจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรไปเอาเม็ดเงินภาษีที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาใส่ในกรรมสร้างพื้นฐานไปสร้างกิจกรรมเพื่อได้เก็บเม็ดเงินเพราะฉะนั้นคุณไปกระตุ้นทุกวันนี้คืออะไรเงินมันขาดมือครับและหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือว่าดอกเบี้ยมันสูงเกินไปมันทำให้คนที่แทนที่จะเอาไปใช้เอาไปลงทุนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันถูกเอาไปใช้หนี้ดอกเบี้ยถูกไหมซึ่งมันก็ส่งผลให้ธนาคารร่ำรวยขึ้นไปแล้วถามว่าถ้าธนาคารร่ำรวยแล้วเอาเงินนี้มาปล่อยกู้ให้คนไปทำอะไรต่อได้เนี่ยอย่างเรื่องนึงนะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าดอกสูงเสร็จเขาไม่ปล่อยเพราะดอกมันสูงอยู่แล้วกูได้กำไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสี่ยงโดยเฉพาะกับคนที่ทำไมฮะต้องการจะสร้างหนี้สินอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทแล้วความเสี่ยงสูงด้วยใช่ไหมประเด็นก็คือเราไม่ได้บอกว่าแล้วสิ่งที่คนพวกนี้พยายามจะพูดอยู่ตลอดก็คือว่าอุ้ยวีระไทยพูดไงนโยบายการเงินไม่ใช่ยาการลดดอกเบี้ยไม่ใช่ยาเฉพาะทางมันไม่ใช่ยาเฉพาะทางแต่ปัญหาคือดอกเบี้ยมันสูงเกินไปยาเนี้ยไว้ลดดอกเบี้ยเว้ยใช่ป่ะไม่ได้บอกว่ามาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วพอคุณข้ามมาอธิบายว่ามึงต้องแก้ปัญหาโครงสร้างเนื้อที่ในทางการคลังพื้นที่ทางการคลังยังเหลือเยอะหน้าที่มึงป่ะไม่ใช่หน้าที่มึงไม่ต้องมาเสือกอันนี้มันเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาล
ใช่ไหมว่าเขาเลือกที่จะทำอะไร A B C D เพื่อให้มันเกิดผลแต่ที่วันนี้ที่เขาเจอปัญหาของเขาอยู่ในขณะที่งบประมาณไม่มีเงินยังก็ต้องใช้ไปอีก6เดือนข้างหน้าแล้วมันก็ผูกพันไปหมดเช่นผูกพันกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่มันค้างท่อมาแล้วก็คุณภาคภูมิบอกเฮ้ยภายในเมษายนนี้ต้องเซ็นสัญญาต้องใช้มันติดพันไปหมดแต่ทีนี้เขาบอกว่าลดเถอะเพราะเหตุผลมันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วที่คุณจะไม่ลดคุณบอกต้องรักษาเสถียรภาพมันคือเสถียรภาพอะไรฮะอาจารย์สุภวุฒิก็บอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณดู natural rate of inflation บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ 1% ครับปีนี้อยู่ที่ 3.6% มันแพงผิดปกติมันสูงผิดปกติไปแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณทำมาตลอดใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เงินมันเฟ้อคุณเลยขึ้นดอกเบี้ยคนก็รับได้เงินไม่เฟ้อแล้วติดลบมา4เดือนแล้วทำไมดอกเบี้ยจะยังแพงอยู่มันก็ธรรมดานี่กะทิเธอต้องเอาไปทำเปเปอร์นะด้วยความเคารพใช่ไหมอ๋อนี่ชี้นำเปเปอร์เรียบร้อยชี้นำเปเปอร์เลยเธอต้องทำเรื่องนี้แล้วก็เปรียบเทียบดูซิว่าธนาคารกลางของประเทศอื่นก็ทำไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและก็คือดอกเบี้ยมันลดแล้วอะติดลบแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องตรึงไว้ถูกไหมฮะให้มันสร้างปัญหาต่อเนื่องคุณก็เห็นทุกวันนี้มีข่าวเรื่อง NPL มีปัญหาเรื่องสินทรัพย์คนไม่ปล่อยกู้ใช่ไหมคนที่ผ่อนอยู่จนถึง3ล้านผ่อนเริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ย มันเป็นปัญหาทั้งหมดมีไอ้นี่ด้วยที่ผมคุยกับอาจารย์อะที่แบบว่ารถกระบะยอดขายร่วง 50% เป็นไงแล้วนี่ก็คือคนลากยากเลยนะคนลากยากรถกระบะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือแบงก์ชาติตั้งสติดีๆอะมันต้องเดินไปด้วยกันนะการคลังกับการเงินบางเรื่องเนี่ยการคลังมันตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคลังเขาไปยุ่งไม่ได้ถูกไหมฮะครับแล้วในขณะเดียวกันนะพอคลังบอกว่าอะไรที่อยากทำเนี่ยผมเห็นพวกพี่แม่งก็ขวางหมดใช่ไหมคือเมื่อเช้าฟังคุณปื้มอ่ะพูดว่าอันนี้สุดน่าสนใจมากว่าไงฮะว่าไงว่าไงฮะพูดว่าคือแบงก์ชาติเนี่ยเราไปเหมือนบอกว่าอยากให้เขาลดดอกเบี้ยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบงก์ชาติได้ช่วยเหมือนเรื่องทางมาตรการทางการเงินแต่ว่าบางทีอ่ะที่แบงก์ชาติเขาไม่ได้ทำอะไรหมายถึงในตามที่เราคาดหวังตอนเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขาอ่ะคิดว่าเขาทำถูกต้องแล้วอันนี้คือคุณปื้มเขาใช้คำพูดของเนี้ยเขาคิดว่าอย่างเงี้ยหรอเออเขาทำถูกต้องแล้วแล้วการลดหรือปรับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นตามเชดูของเขาในตลอดไตรมาสหรือตลอดปีนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเวลาแถลงหรือพูดอะไรมันก็เลยเป็นในลักษณะนี้เหมือนเขาแบบไม่ได้ทำตาม expectation ของเราเพราะว่าเขาคิดว่าเขาถูกแล้วน่าสนใจมากเมื่อคืนใน Talking Thailand เราก็คุยไงใช่ไหมกับอาจารย์กิติลิ่มสกุลอาจารย์เขาบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเขาเรียกว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์อยู่ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ดีมากนะเพราะมันบริหารจัดการหลังวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ดีเนี่ยแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะนโยบายนี้มันเหมือนการบริหารมันต่างจากยุคก่อนพอสมควรแกก็ตั้งคำถามโดยการแกบอกว่าแบบจำลองนี้ไม่น่าเวิร์กเพราะมันมี1 2 3 4 5ที่เป็นปัญหาแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ก็ต่อเมื่อแบงก์ชาติปลดตรงนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าโลกหมายถึงอะไรนั้นปลดแบบจำลองนี้ออกไปไม่ใช่หมายถึงว่าปลดปัญหาที่แบบจำลองตัวนี้มันกำลังสร้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วประเด็นก็คือโลกของความเป็นจริงอ่ะเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์ถูกไหมโลกไม่ได้หมุนตามแบงค์ชาติเศรษฐกิจมันก็หมุนตามไซเคิลไซคลิกไซเคิลของมันใช่ไหมฮะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยโอ้โหเราคิดเป็นประมาณแบบนิดเดียวของเศรษฐกิจโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ข้างนอกจะมีบทบาทกับเราเยอะแต่เรื่องข้างในเนี่ยเราจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการได้มากกว่าปกติซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นจะแปลกเลยลด50สตางค์ใครจะตายปะและอย่าลืมนะเวลาเราบอกลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรืออะไรมาใช้เลยนะการลดดอกเบี้ยนโยบายคือไปลดที่แบงค์แล้วมันทำไมจะต้องเอาเป็นเอาตายอะไรขนาดนี้เพื่ออะไรวะมันไม่ใช่เงินมึงอ่ะมันคือเงินแบงค์อ่ะถ้างี้ผมบอกได้ไหมว่าคนที่ทำให้เกิดวิกฤตกบต้มอ่ะก็คือแบงค์ชาติหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นต้นเหตุนะแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นมันเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้ทำอะไรวันนี้บอกเกิดปัญหาเรื่อง NPL เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนเราต้องเล่น responsibility ทั้งหมดที่คุณชี้ว่าเป็นปัญหาและรัฐบาลแก้เนี่ยผมตลกมากเลยไล่ดูมันคือความรับผิดชอบของมึงทั้งนั้นน่ะ
ตกใจปล่อยกู้แบบ responsibly เนี่ยคืออะไรฮะก็คือการ regulate ของธนาคารชาติที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ใครปล่อยให้แม่งเลทเธอแบบนี้พวกมึงไงแล้วจะให้มารัฐบาลมาแก้เหรอบอกดอกเบี้ยกูไม่ลดแต่มึงไปบอกชาวบ้านว่าอยากก่อนนี่เกินตัวเอาแล้วก่อนนี่เกินตัวมันไม่ได้เกิดเพิ่ง 4-5 เดือนนี้ไงมันเกิดมาตั้งแต่ยุคประยุทธ์แล้วปีๆใช่แล้วใครดูแลอยู่พวกมึงไงเฮ้ยแฟร์หน่อยแล้วก็พอมาบอกว่าในทางทฤษฎีมันแฟร์มากโทษนะวีระไทยมึงไม่ใช่อาจารย์อุ๊ยอุ๊ยไม่ความหมายก็คือถ้าคุณสอนหนังสือแล้วคุณบอกว่านี่คือสิ่งที่มันซาวในทางทฤษฎีเนี่ยโอเคนะแต่ประเด็นคือณวันนี้คุณกำลังเป็นแบ็กอัพให้ลูกน้องอ่ะรุ่นน้องซึ่งไม่ค่อยมีปัญญาในการอธิบายเนี่ยนะแล้วคุณออกมาอธิบายโดยอธิบายทฤษฎีโดยที่ทฤษฎีนั้นไม่ได้นำไปตอบโจทย์ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยคุณจะทำไงพูดไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าแต่วีระไทยเรารู้อยู่แล้วนะวีระไทยก็คือเป็นคนที่ไม่เคยรับผิดชอบอะไรในยุคที่ตัวเองเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรออย่างเดียวถ้าคุณจำได้มีแต่ออกมาพรีชคนอื่นว่าเศรษฐกิจต้องอย่างนั้นอย่างนี้รัฐบาลต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่ตัวเองอ่ะที่ดูแลอยู่เนี่ยคุณปล่อยให้หนี้ครัวเรือนหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้บอมันเติบโตขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไงสำนักคิดเดียวกันมีแต่คนแบบบอกว่าคุณปิ้นอันนี้มาป่ะผมขอนิดเดียวอันไหนไอ้ที่กสิกรน่ะกสิกรมีคนบอกว่าให้อาจารย์รอกะทิหน่อยตลกมากขอโทษครับโอ้ยขออภัยไม่หยุดกสิกรไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิ้นไอ้หากสิกรนิดเดียวนะผมคิดว่านี่เป็นงานที่ดีมากนะทุกคนไปอ่านอันไหนยังไอ้ตัวงานกสิกรเนี่ยทำวิจัยเลยเขาไม่มาเถียงนะว่าดอกควรขึ้นหรือไม่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาวิเคราะห์นี่เลยฮะง่ายๆเลยกะทิใครได้ใครเสียแล้วคุณจะเห็นภาพเลยเห็นคุณจะเห็นภาพอันนี้นะครับลงในการเงินการธนาคารนะใครสนใจไปดูได้นะครับลงบทความวันที่25กุมภาพันธ์ชื่อง่ายๆเลยฮะใครได้ใครเสียหากธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยเอ๊ะผมปริ้นมานะใครได้ใครเสียหรอ11อาจารย์อันที่11อันที่11นี่ตาไม่ค่อยดีจะได้ดูจะได้อ่านนี่ชื่อเราไม่มีขอบคุณครับอาจารย์อ่านให้ฟังหน่อยนะฮะธนาคารนะครับกสิกรไทยก็ออกบทวิเคราะห์เรื่องใครได้ใครเสียนะหากธนาคารลดดอกเบี้ยนะครับลดไม่ต้องเยอะด้วยนะลดแค่ 0.25 นะฮะจริงหรอน้อยนะน้อยกว่าที่อาจารย์บอกว่าลดใช่ก็ลดเหลือ 2.25 นั่นแหละนะครับใครได้ใครเสียนะครับเขาก็อธิบายมาเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เขาพูดอย่างนี้ใครผู้ได้และผู้เสียประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เขาจะอธิบายนะกลไกทางการเงินทำงานไงแต่เรามาตรงนี้เลยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25 นะครับน่าจะส่งผลอัพไซด์นะต่อกำไรเพิ่มขึ้น 1.5% ถึง 7.6% สำหรับภาคการเงินปิโตรเคมีการท่องเที่ยวการขนส่งที่อยู่อาศัยบรรจุภัณฑ์ ICT สาธารณูปโภคซึ่งมีภาระหนี้สูงเห็นป่ะก็คือต้นทุนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะลดลงพวกนี้อัพไซด์ครับเพราะดอกลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับ 0.25% จะสร้างดาวไซด์นะฮะต่อกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ -3.8 ถึง -7.7% สำหรับกลุ่มฟังดีๆนะกะทิประกันภัยธนาคารจากผลตอบแทนที่ลดลงและส่วนต่างดอกเบี้ย NIM ที่ลดลงก็คือคนที่ได้ประโยชน์คือนักลงทุนผลกระทบอีกด้านหนึ่งซึ่งเขากลัวนะครับว่าถ้าไปลดดอกเบี้ยแล้วเงินบาทจะอ่อนค่าตอนนี้ก็อ่อนแม่งจะ37อยู่แล้ว ขนาดคุณกลึงไว้อย่างเงี้ยยังอ่อนอยู่เลยครับทีนี้เขาวิเคราะห์ว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าน่าจะส่งผลดีกับผู้ส่งออกนะฮะผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลปิโตรเคมีอิเล็กทรอนิกส์เกษตรและอาหารและบริษัทที่มีสินทรัพย์ในสกุลดอลลาร์โดยมีอัพไซด์นะครับต่อกำไร 4-90% แต่จะส่งผลนะครับเสียต่อผู้นำเข้านะโดยเฉพาะพลังงานและบรรจุภัณฑ์และบริษัทที่มีหนี้นะครับในสกุลดอลลาร์สาธารณูปโภคโดยมีดาวไซด์กำไรอยู่ที่-1.2% ถึง-2.8% ทุก1บาทต่อดอลลาร์ที่สหรัฐนะครับอ่อนค่าที่มีผลต่อเงินบาทชัดว่ะชัดไหมผมว่าชัดว่ะชัดชัดชัดเจนคือเขาไม่ต้องวิเคราะห์ว่ามึงตอแหลไปทำไมอะไรเงี้ยเราอันนี้ไม่ต้องอ่านเยอะด้วยแค่แบบไม่แล้วข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมฮะไอ้ตัวธนาคารช่างมันเถอะครับมึงเป็นเอกชนถูกไหมครับมึงดาวไซด์ก็เรื่องของมึงเดี๋ยวมึงก็ต้องไปปรับผลิตภัณฑ์ของมึงเองถูกไหมครับค่ะแต่ที่เขาบอกว่าต่อผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยนะฮะ
ก็เขาบอกว่าจะมีพลังงานและบรรจุภัณฑ์แต่ข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมไอ้พลังงานและบรรจุภัณฑ์พวกนี้รัฐพลังงานเนี่ยรัฐมันเข้าไปแทรกแซงได้ไงใช่อ๋อใช่ถูกไหมคือแม้มันจะเกิดดาวไซด์แต่รัฐมันสามารถที่จะเอาเงินที่มันเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจไปอุดมันได้อุดได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครอัพไซด์ล่ะก็คือใครจะดาวไซด์ก็คือกลายเป็นคนที่อัพไซด์อยู่นะตอนนี้และถามว่ามีประโยชน์อะไรนั่นคือจะทำไปทำไมแล้วถามว่าไอ้ที่ดาวไซด์อยู่ก็คือพวกประชาชนเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ครับมันเข้าไปอุดไม่ได้ไง มันจะอุดยังไงอ่ะในรายในมันอุดได้ก็อย่างเช่นกระตุ้นการบริโภคอะไรเงี้ยมันทำได้แต่พอมันลงไปเซกเตอรียลเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมอย่างกลุ่มนี้มีปัญหาเดี๋ยวผมไปเปิดตลาดให้เปิดตลาดหลักต้องทำไงเราแม่งไม่ได้ทำ FTA มา10ปีก็ต้องทำ FTA ถามว่า FTA ดีดนิ้วทำได้เหมือนพ่องหรือเปล่ามันไม่ได้ไงไม่ได้ใช่ไหมกับนี้ใช่ป่ะมึงแบบขึ้นรถแห่แล้วแบบเย้ It doesn't work like that เว้ยเสกมันไม่ได้ใช่ไหมผ่านกระบวนการเป็นปีค่ะกว่ามันจะ approve FTA อ่ะปัญหาเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าแล้วไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับที่จะดองเรื่องนี้ไว้อ่ะพูดตรงคือแล้วไงรอเฟดเหรอโอ้จะไปรอเฟดไม่ได้ไม่คืออย่างนี้ผมยังไม่ได้รับคำอธิบายที่มัน satisfy พอไงว่าอาจารย์วิโรจน์ครับถ้ามันลดปั๊บมันจะเกิด capital flight ในจำนวนที่มากและ indirectly จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอยู่ดีเฮ้ยถ้ามึงมีคำอธิบายแบบนี้ยังฟังขึ้นนะคือเหมือนอาจารย์ยังไม่สิ้นสงสัยว่างั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะมาอธิบายได้แม่งเขาบอกว่าคนจีนจะมาเที่ยวเยอะขึ้นเหรอปิโตเคมีจะถูกลงมันก็แบบคนละทิศคนละทางไปหมดเลยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมึงบอกมาว่าเหตุผลที่ตรึงไว้เนี่ยและชอบอ้างว่าเพื่อสถิตภาพเพื่อกระสุนเนี่ยมันสถิตภาพและกระสุนของใครวะแล้วถ้าสมมติลดมึงก็ทำวิเคราะห์แบบกสิกรมาว่าดาวไซด์มันจะเกิดยังไงกับเซกเตอร์ไหนและประชาชนจะต้องรับกรรมอะไรบ้างถ้าบวกลบคูณหารสมมุตินะครับโอ้โหแม่งหนักขนาดนี้งั้นผมคิดถ้าดอกเบี้ยผมที่ผมพอร์ตอยู่ลด 0.25 เดือนนึงผมจะหักต้นเพิ่มขึ้นเท่านี้เฮ้ยไม่คุ้มว่ะงั้นผมจะเอาอ่ะคุณด้วยแต่ประเด็นคือคุณไม่มีคำอธิบายครับพี่แล้วสุดท้ายคุณโบยใครคุณโบยการเมืองการให้คำอธิบายของเศรษฐพุทธบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมไม่ใช่ปัญหาการบริโภคอะไรต่างๆยังดีติดอยู่ที่ปัญหาการเมืองคืองบประมาณไม่ออกงบประมาณไม่ออกไม่ใช่เขาตั้งใจไม่ให้ออกแต่ระบบหลักการเลือกตั้งที่มันเป็นแบบนี้ระบบงบประมาณที่มันเป็นแบบนี้มันช้าแล้วมันเร่งกระบวนการไม่ได้อย่างมากก็เสร็จเร็วขึ้น 2-3 อาทิตย์แต่มันเร่งเวลามันดีดนิ้วแบบพ่อมึงไงมันเสร็จเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้อย่างนี้รอ10เดือนยิ่งกว่านี้นะอันนั้นช่างหัวมันอยู่ในโลกจินตนาการของมันถูกป่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าปัญหามันอยู่ตรงหน้าพี่และถามว่าระหว่างนี้ถ้าเราจะใช้ได้ใช้งบประมาณคือเมษาถึงพฤษภาเนี่ยและกว่าจะเข็นให้ระบบราชการใช้มันใช้เวลาอยู่แป๊บนึงมันมีแหลกเราเรียกว่าแหลกระหว่างนี้คนจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่คุณไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการแล้วตั้งแต่ตั้งมาจนถึงตอนนี้มันตั้งกี่เท่าไหร่แล้วอ่ะใช่มันแซดเดิลผมนะจะให้เขารอหรอมันทำให้ผมเศร้านะครับว่าแบบอยู่ไม่แคร์อยู่ไม่แคร์คุณบอกว่าคุณมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพแต่คุณมีหน้าที่สร้างโกรธคุณมีหน้าที่ไม่ให้หนี้มันเกินไปคุณไม่คุณไม่ควรจะบริหารเศรษฐกิจโดยที่บอกว่าไม่สนใจคือรับได้กับเทรดออฟกับการสร้างเสถียรภาพทางการเงินกับการตกงานน่ะมันไม่ควรไปด้วยกันอยู่มีหน้าที่ตามกฎหมายแม้อยู่จะเป็นอิสระแต่อยู่ต้องฟูลฟิลหน้าที่ของคุณใช่ไหมฮะครับเอออันนี้นอกจากสเตทเมนต์นี้มันจะถูกแบบพูดโดยคนอย่างตัวแทนจากแบงก์ชาติหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามอ่ะแต่ที่มันแซดกว่าที่มองว่ามันเป็นคือคำพูดที่มาจากคนที่เป็นเข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านโดยตอนนี้เขาเอาด้วยเลยไงเพราะว่าอะไรก็ได้ตีเดียวกันกับอะไรที่จะแบบเหมือนอะไรก็ได้ที่ทำให้ที่เขย่ารัฐบาลมีปัญหากูเอาหมดน้องกะทิแต่คือนั่นแหละมันกลายเป็นว่าเหมือนอยู่ก็ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนตัวเล็กถูกปะถ้าฟังตามอะกรีเมนท์ที่เขาแบบพูดว่าเห็นด้วยกับเหมือนว่าคลังยังมีกระสุนอยู่นโยบายของรัฐบาลทางการคลังเนี่ยมันยังไม่แบบ
มันไม่ถูก exhaust ถึงที่สุดรัฐบาลทำได้มากกว่านี้คือมันก็พูดและที่เห็นด้วยไหมพูดง่ายไงและเห็นด้วยไหมว่าจากทั้งหมดที่พูดมันฟังดูดีมากเลยนะครับยังไม่ exhaust เรายังสามารถลงได้ solution คืออะไรใช่คนพูดกูจะทำน้ำประปาโซลูชันที่ดีกว่านี้คืออะไรเขาบอกน้ำประปาเว้ยค่ะโอเค thank you เดี๋ยวนะน้ำประปาโอเคมันก็อาจจะทำให้ผมประหยัดค่าน้ำไปได้เพราะว่าคุณลืมอ่ะชื่อนายกเอาเดี๋ยวนะชื่อคุณทิมคุณทิมเขาบอกว่าท่อมันแตกนู่นนี่ท่อมันอายุ70ปีเดี๋ยวต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีการซื้อมีโรงงานผลิตอะไรกูไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำหาเหวอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ผมคิดอย่างนี้เหมือนกันค่าจ่ายกูลดลงค่าน้ำเนี่ยมันพูดตรงมันค่อนข้างถูกนะบ้านเราอ่ะครับผมเสียอยู่ประมาณนี่ขนาดต้องผ่านคอนโดนะก็เสียอยู่ประมาณ200อ่ะมัน affordable อ่ะผม100กว่าบาทแม้ว่ามันจะเวสที่เราจ่ายอยู่คือมันเกิดจากการเวสไปแล้วครึ่งนึงเพราะท่อมันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เราaffordได้ป่ะได้แต่ดอกเบี้ยที่มึงจ่ายบ้านจ่ายรถอยู่เนี่ยเท่าไหร่ครับพี่อย่าพูดถึงดอกเบี้ยผมร้องไห้นะอยากร้องไห้นู่นนี่นั่นน่ะเฮ้ยจ่ายอยู่เดือนละเกือบหมื่นนี้ไม่รู้ดอกเบี้ยรอของเก่าผมนี่ตกใจอ่ะกะทิก่อนหน้านี้ผมผ่อนอยู่ใช่ป่ะโทษนะผมผ่อนอยู่เดือนละแสนนะเมื่อก่อนนี่มัน 60,000 ปลายๆนะต้นหักอ่ะตอนนี้ดอกเบี้ยมันเกือบจะ 70,000 แล้วอ่ะโดยไม่รู้ตัวนะผมพอมันเริ่มมีเรื่องนี้ผมมาดูแต่ละเดือนเฮ้ยตอนนี้อาจารย์ไอ้อะไรนะใบที่มาตอนสิ้นปีอ่ะที่แบบว่าดอกเบี้ยเราเสียไปเท่าไหร่เออแล้วก็อึ้งแล้วนะอึ้งแล้วใช่ไหมว่าใบที่เสียไปดีดอกทั้งนั้นใช่เฮ้ออ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะเอาเรื่องนี้ให้จบเลยก่อนไปจบเลยทักษิณที่รักนะฮะเรื่องการเงินนี่มันแบบว่าอาจารย์อ่ะเนิร์ดมากเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์เราก็แบบพูดเรื่องการเงินเสร็จแล้วคนบอกว่าอุ้ยกระเทียนั่งดูเพลินเลยนะอาจารย์พูดคนเดียวขอโทษครับไม่นี่ก็นั่งฟังฉันจะเหลือเรื่องอื่นให้เธอตั้งฟังโดยเฉพาะเรื่องนายก2คนเนี่ยโอ้ยเพราะเธอเป็นคนคิดแคปชั่นไงคนรักมี2คนได้แต่นายกมี2คนมันได้เหรออะไรประมาณนี้นะฟังเพลงลูกทุ่งเยอะความรักคนมี2คนนะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นสายแบบลูกทุ่งก็อาจจะคุ้นเคยเพลงนี้แต่ว่าอันนี้เอามาตั้งแคปชั่นให้มันเข้ากับเนื้อหาที่มันเป็นประเด็นในช่วงนี้ซึ่งมันตลกเพราะว่าเห็นสื่อหลายที่เขาพยายามจะพาดหัวหรือแบบโปรยคลิปที่เขาจะแบบถกกันเนี่ยบอกว่าทำเนียบจันสองล่านายกมีกี่คนกันแน่เป็นนายกตัวจริงไหมจนไปถึงคำว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงแบบครบวาระ4ปีโดนเด้งหรือแบบว่าโดนมีการยุบสภาก่อนซึ่งมันแบบmake sense หรือเปล่าแล้วก็มาคุยกันประมาณนี้นี่ผมขอเอานิดเดียวเดี๋ยวเลื่อนก่อนเข้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มีสองคนแต่ว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่พ่องไม่ได้เป็นอ่ะผมแนะนำอีกเรื่องนึงนะให้ไปอ่านบทความนี้ในแนวหน้านะฮะเป็นบทความที่จันทีรชัยนะให้ดูภาพประมาณนี้ภาพประมาณนี้นะฮะจันทีรชัยนะครับเทียบนะฮะวิสัยทัศน์นายกอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยเปิดอีกมุมโดยใช้ยานโยบายการเงินแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เมื่อกี้อาจารย์บอก3ข้อนั้นใช่มั้ยมีไม่มีอีกเหรออันนี้วีระไทยเนี่ยบอกว่ายามั้ยมันเป็นยาเฉพาะทางไม่ได้แต่อาจารย์ธีรชัยบอกว่ามันแก้ปัญหาได้เว้ยโดยแกบอกนะครับว่าปัญหาเนี่ยมีหลายเรื่องนะแกยกตัวอย่างมานะครับที่เผชิญอยู่คือปัญหาโครงสร้างในเรื่องรายได้และสินทรัพย์กระจุกตัวธุรกิจ SME ลำบากคนในฐานแล้วอย่าบอกนะตัวเลขล่าสุดวันนี้เพิ่งออกมานะ SME บ้านเราเนี่ยจ้างคนประมาณ70คนคิดเป็น 60% ของ GDP นะไม่น้อยนะ2 5คนในฐานล่างของสังคมมีรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงหนี้ท่วม3ความล่าช้าของกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับกว่า8เดือนนะ8เดือนแล้วแล้วไอ้พวกเนี้ยอีกนิดนึงแล้วพวกนี้ชอบบอกว่าเดี๋ยวงบประมาณของรัฐเข้ามาก็จะกระตุ้นได้โทษนะครับมึงจะให้เศรษฐกิจประเทศนี้แม่งเดินได้ด้วยการค่าใช้จ่ายของรัฐหรือรายได้จากประชาชนอะไรกันแน่นี่ไม่ใช่รัฐราชการนะเว้ยนี่ไม่ใช่เซ็นทรัลลี่คอมมานด์อีโคโนมีนะเว้ยเราไม่ได้เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะมึงถ้ารัฐบาลอาจฉีดไปมันก็นิดเดียวของ GDP ประเด็นคือคนเนี่ยแหละมันต้องกระตุ้นให้เขาไปทำมากกระตุ้นให้เขาจับจ่ายใช้สอยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นคนอยากลงทุนคนอยากซื้อให้เงินมันหมุนมันเบสิกอีโคโนมิกอ่ะแล้วก็อะไรนะ
แกบอกอีกนะฮะ SME ครัวเรือนเป็นหนี้เสียเป็น NPL ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ก็เลยไปพึ่งหนี้นอกระบบแกเลยบอกนะฮะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่คุณวีระไทยแนะนำบอกว่าให้ช่วยเหลือ SME นะครับกับ2คือเร่งนะครับกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งครัวเรือนและธุรกิจอาจารย์ธีรชัยมาถึงซัดเปี้ยงเลยครับข้อแรกแต่เขาบอกทั้งหมดของมึงที่บอกว่าจะทำมันทำได้ก็ต่อเมื่อแบงก์ชาติเป็นคนเปิดก๊อกเว้ยก็คือไอ้ปัญหาที่คุณพูดมาผมเห็นด้วยแต่วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่การคลังคนเปิดก๊อกอ่ะคือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจะกระจายสภาพคล่องก็ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะกระจายซึ่งหนีไม่พ้นนะครับแบงก์ชาติต้องเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินลดดอกเบี้ยวิธีการก็คืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคือดอกเบี้ยคือดูดเงินกลับบ้านเราไม่เฟ้อแล้วเว้ยใช่ไหมสองฮะสภาพคล่องใหม่จะเกิดได้รัฐบาลต้องช่วยรับความเสี่ยงอันนี้ถ้าอาจารย์เสนอแนวความคิดนะครับว่าให้รัฐค้ำประกันแบงก์พาณิชย์ที่ให้กู้ใหม่แก่ธุรกิจ SME ไม่ใช่เป็นการกู้เพื่อชำระหนี้เก่านะครับอันนี้รัฐบาลก็ใช้บสย.ช่วยแหละนะครับสามฮะปรับโครงสร้างหนี้ที่จะเกิดขึ้นได้แบงก์ชาติต้องตีกรอบสำหรับลูกหนี้ NPL นะฮะการปรับโครงสร้างหนี้โดยลดจำนวนชำระหนี้รายเดือนในปัจจุบันโดยยอดหนี้ยังเท่าเดิมเพียงแต่หนี้ที่ยังไม่ชำระปัจจุบันให้ไปโปะเพิ่มยอดหนี้เพื่อรอชำระคืนในอนาคตแกบอกนี่เป็นการแก้ปัญหาให้ลูกหนี้อย่างจริงจังนะฮะสี่สภาพคล่องทางการเงินกระจายได้ต้องเพิ่มการแข่งขันแบงก์ชาติควรประกาศแผนที่จะเพิ่มการแข่งขันในระบบการเงินจะทำอย่างไรเมื่อไรประชาชนถึงจะหวังได้กำไรกล่าวโดยสรุปดร.วีระไทยไม่ได้กดดันเรื่องนโยบายการเงินแต่เน้นปัญหาไปที่การขาดสภาพคล่องการเข้าถึงสินเชื่อตลอดจน NPL แกก็ยิงไปว่ากรง.ควรพิจารณาได้ว่าการแก้ปัญหาในแง่มุมนี้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะแก้ปัญหาได้อาจารย์ธีรชัยนี่เคยอยู่ในแบงก์ชาตินะครับลูกหม้อแบงก์ชาติอ่ะพวกมึงก็เถียงมาแล้วกันไอ้ว่าวอยู่พิณุโลกยังพูดเรื่องเห็นด้วยกับการรักษาเสถียรภาพอยู่เลยแล้วก็บอกเราต้องแก้ปัญหาที่โครงการอ๋อหล่อมากนะคือผมอยากไปฝึกอะก็ที่รู้เปล่าว่าเขาใช้ใครเทรนเขาอะมีคนเล่าไม่รู้ค่ะเมืองไทยแกจ้าง PR มาเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องภาพลักษณ์กูอยากทำบ้างกูจะได้หล่อกับเขาบ้างเพราะพี่ชูบอกมึงนี่แบบหยาบหยาบในความหมายว่าเราต้องมีลุคที่ถูกต้องก่อนหรือเปล่าถ้าเราอยากจะหล่อก็ตรงเกินไปนี่ตรงเกินไปตรงเกินไปไม่เหมาะเป็นนักการเมืองนะครับใช่เออมีคนไล่ผมไปเป็นเยอะเลยเดี๋ยวกูเป็นแล้วมึงอย่าร้องนะตรงเกินไปทำไมอ่ะเฮ้ยถ้าคุณไม่สามารถพูดอะไรด้วยไม่ได้บอกว่าความตรงของกูถูกนะนี่พูดไปก่อนเนี่ยแม่งส้มแม่งดิ้นประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไม่พูดอะไรที่มันอยู่ในก้นบึ้งหัวใจที่มันเป็นเงื่อนไขที่ขับเคลื่อนวัฒนกรรมต่างๆของมึงเนี่ยคุณจะไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรได้เลยเพราะมึงไม่พูดปัญหาที่มันเป็นคอจริงๆถูกป่ะครับมึงด่าทักษิณเนี่ยบอกทักษิณแทรกแซงเนี่ยคุณคิดว่าผมว่าลึกๆคุณไม่ได้พูดถึงทักษิณหรอกคุณพูดถึงคนอื่นก็พูดกันมาตรงๆมันจะแก้ได้ไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์ฮะครับใช่ไหมมันต้องพูดดิผมไม่ได้ถูกนะแต่ผมแค่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบผมอะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้คุณก็คลี่ไพ่มาคุยกันไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เออนะใครสนใจไปอ่านอาจารย์ธีรชัยเออเห็นเงียบๆนี่คือแรมเต็มนะครับตอนนี้แรมเต็มอยู่ตอนนี่ดิ้งนี่อันนี้เรื่องนี้ต้องให้คุณกะทิเฮ้ยคุณกะทิทำไมอยู่ดีๆนะฮะผ่านมาผมเข้าใจว่ากรณียึดทรัพย์มีผ่านมา13 14ปีแล้วเนี่ยอ่ะครับ14ค่ะกูไม่เคยเห็นมันแบบเค้าเรียกว่าอะไรมีการระลึกวันครบรอบอ่ะแต่พอมายุคนี้แม่งเกิดพอดีอ่ะมีระลึกวันครบรอบทำไมมันต้องระลึกในปีที่14ตอนปีที่10มึงไม่ระลึกวะตอนปีที่12อ่ะครบรอบนึงมึงก็ไม่ลำลึกไม่ลำลึกมึงจะมาลำลึกทำไมในรอบที่14มีเอามีเหรอเอ๊บางสำนักยิ่งเป็นสำนักแบบยิ่งสำนักที่แบบวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยโดนรัฐประหารใหม่ๆจนถึงตอนเนี้ยยิ่งแบบคอมเมมโมเรตเรื่องนี้ลำลึกตลอดอาจารย์อย่าไปว่าเค้านึกถึงตลอดกับคดียึดทรัพย์เอ้ย4.60,000 ล้านโดนไปเท่าไหร่แต่สำหรับผมนี่แม่งคดีอัปยศเลยนะไม่รู้กะทิทันปะทันไหมยุคกะทิตอนนั้นเกิดแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยตอนนั้นรู้สึกแค่จะแบบประถมอ่ะประถมเองเพราะตอนนั้นผมใกล้จบมหาลัยพอดีเฮ้ยผมจบแล้วโอ้ไม่ก็ตอนผม47ผมเข้า47โอ้ผมเข้า47จบไปหลายปีแล้ว
เออนะเฮ้ยมันเป็นคดีอัปยศวิปลาสมากเลยนะไม่ใช่อะไรตอนนั้นอาจารย์ลองเล่าหน่อยไหมเผื่อคุณผู้ชมคนไหนที่แบบอาจจะอายุเท่ากะทิหรือแบบเป็นเด็กน้อยหอยสังแล้วแบบเชิญชื่นชอบบางแบกเรื่องเนี้ยมันลามาจากกรณีเรื่องของการที่คุณทักษิณเนี่ยขายชินขอบให้กับเทมาเซกทีนี้ปัญหาคือว่าคุณทักษิณในส่วนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยครับก็คือมันไม่ใช่หุ้นของคุณทักษิณนะมันยื่นให้ลูกๆทีนี้ลูกเนี่ยเอาหุ้นเนี่ยไปบริหารจัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศครับซึ่งมันก็ต้องกลายเป็นว่าเอนติตี้ของเงินตัวนั้นกลายเป็นเงินต่างประเทศไปถูกไหมฮะครับทีนี้ตอนขายเนี่ยก็คือทั้งเทมาเซกและพวกคุณไปดูเอานะฮะว่าเทมาเซกเขาไม่ใช่เจ้าเดียวที่ซื้อนะมันมีคอนโซลเทียมหลายเจ้าที่เข้าไปซื้ออยู่ก็เข้ามาเทคโดยที่เนี่ยลูกๆที่มีทุนอยู่ในกองทุนที่ถูกบริหารจัดการอยู่ในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยก็ขายก็ได้เงินมาทีนี้พอได้เงินมาเสร็จใช่ไหมอย่างแรกเลยที่โดนด่าคือขายชาติก่อนขายหุ้นไม่เสียภาษีนั่นอันแรกคือขายชาติไม่ขายชาติคือขายหุ้นขายชาติในขายอะไรนะขายพวกคลื่นความถี่ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนถึงวันนี้ผมยังถามเลยมึงไม่ไปซื้อคืนนะใช่ไหมแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปัญหาเรื่องนี่แหละก็คือเรื่องเกี่ยวกับมันไม่เสียภาษีเพราะตลาดหุ้นไทยบอกมันไม่มีCapital Gain Taxแต่ซื้อขายหุ้นมันก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วมันไม่เสียง่ายแต่มันซ้ำซ้อนลงไปกว่านี้อีกก็คือมันเป็นการบริหารจัดการภาษีเพราะถือว่าเอนติตี้ที่ขายเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยก็คือลูกๆที่ถือหุ้นอยู่ถือว่าเป็นเอนติตี้ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในต่างประเทศมันซับซ้อนคือมากกว่านั้นขึ้นมานิดนึงแต่ก็กูจะเอาอ่ะเพราะทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากผลพวงของการทำรัฐประหารเองนะฮะซึ่งก็นำมาสู่การยึดทรัพย์แบบนะครับนอกจากนี้นะก็คือบอกว่าเนี่ยก็คือไปแก้เงื่อนไขต่างๆนะครับทำให้ทรัพย์สินที่ได้มานั้นไม่สมควรเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ที่ร่ำรวยผิดปกตินะฮะเป็นการกระทำขัดกันระหว่างผลประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็นอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไข5ข้อด้วยกันซึ่งไล่มาอธิบายว่าตอนคุณทักษิณเขาพยายามจะเลี่ยงไงเพราะว่าพอไปเถียงกันว่าเสียหรือไม่เสียเนี่ยมันตอบไม่ได้แล้วไงเพราะกฎหมายมันไม่อนุญาตก็เลยมาบอกนี่หนึ่งที่ผิดและต้องยึดทรัพย์รวยผิดปกติเพราะการใช้อำนาจแต่ข้อที่หนึ่งคือใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอสหลังแปลงสัมประธานเป็นภาษีสัมปทานมิตรทำให้รัฐเสียรายได้กว่า60,000 ล้านบาทอันนี้นี่เองเห็นในคลิปที่บอกว่าคุณทักษิณผิดอะไรมีคนบอกอันนี้60,000 ล้านบาทแต่ในทางกลับกันคุณทักษิณผิดอะไรใช่ใช่อันนี้คลิปชูกาฟีของอาทิตย์ที่แล้วพี่ชูถามแล้วทักษิณมันผิดอะไรแล้วก็มีคนมาตอบอันนี้สำหรับผมถามกลับกันอะไรพอคุณแก้ดี AIS อาจจะได้ประโยชน์ต้องยอมรับก่อนนะแต่ว่ามันมีกี่บริษัทนะวันนั้นมันมีมีอะไรได้ประโยชน์ได้ไหมได้หมดคุณได้หมดไหมส่งผลต่อราคาของการให้บริการต่างๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำให้ผู้ตรงๆนะการได้มาสู่คลื่นความถี่ที่เกิดจากสัมปทานที่หน่วยงานไปคุยกันเอกชนไปคุยกันหน่วยงานซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ครับเปลี่ยนมาสู่ออกจากระบบนั้นมาแล้วเอาไปใส่ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกวันนี้ก็คือกสทช.เป็นเจ้าของคลื่นแล้วคุณมาบิดเอาคลื่นมาบิดเอาราคามันลดลงมาเกิดการแข่งขันมากขึ้นแข่งขันกันมากขึ้นถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางอ่ะแล้วบริษัทไหนจะเอาคลื่นไปคุณก็ต้องมาบิดแข่งกันแฟร์ไหมแฟร์แต่พวกนี้บอกว่าไอ้คนให้สัมปทานอะเสียรายได้ไงก็เลยเสียรัฐเสียรายได้แต่ประชาชนได้ประโยชน์ไหมและที่สำคัญที่สุดคือแม่งได้ทุกเจ้าเปล่ามึงไปเล่นเจ้าอื่นอะเจ้าอื่นของเงียบๆกันนะฮะก็ไม่แต่เพราะว่ามันเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเป็นผลพวงจากรัฐประหารถูกปะใช่คุณขายเอเอสกับสิงคโปร์โหไปเรียกเขาสิงคโปร์ตกแต่งเพลงกันเลยนะนั่นหมายว่าดีแท็กเนี่ยมึงขายพวกนอร์เวย์ป่ะใช่ไหมใช่ใช่ก็นอร์เวย์ครับอ้าวไม่เดือดร้อนอ่ะนั่นแหละนะสองฮะใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS นะครับหลังปรับส่วนลดค่าสัมปทานนะในโทรศัพท์เติมเงินเติมเงินถามว่าเจ้าอื่นไม่มีเติมเงินเลยเหรอมีวันทูคอร์ทำเจ้าเดียวเหรอมีดีพร้อมมีมีแท็กมีดีพร้อมนะสามฮะได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเครือข่ายร่วมกับ AIS ทำให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารในประเทศไทยได้รับความเสียหายอันนี้ผมต้องไปดูว่าแก้สัญญาในความหมายลึกๆนี่คืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจสนับสนุนธุรกิจดาวเทียม IP Star เอื้อประโยชน์แก่บริษัทชินขอบและไทยคมตอนนั้นมันมี
ดาวเทียมอื่นด้วยเหรอครับที่ประเทศไทยมีอ่ะไม่มีนะเออมีอยู่5เจ้าแม่งมึงรออยู่5ดวงเนี่ยนะแล้วมันมีดวงนึงซึ่งเป็นของคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลได้สัมปทานไปเนี่ยเออมึงด่ามึงก็ด่าไปแต่ประเด็นคือดวงอ่ะมีอยู่ดวงเดียวใช่ไหมแล้วประเทศอื่นเขาก็อยากจะซื้อคุณก็ขายเพราะอย่าลืมนะตอนนั้นเขาบอกว่าดาวเทียม IP Star นอกจากที่เรามีอยู่ดวงเดียวไม่พอเนี่ยมันเป็นดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะเพราะมันส่งขึ้นไปท้ายๆใช่ครับใช่ในยุคนั้นน่ะไทยอ่ะคือเพิ่งคุยกับคนที่แบบเหมือนเขาเป็นอดีตผู้บริหารเนี่ยไทยคมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายุคนั้นพวกเราก็เก่งนะแข่งนะเรื่องแบบว่าเทเลคอมโทรคมนาคมไปตีตลาดอยู่เนี่ยมามีที่ออสเขามีแบบว่าเหมือนพาร์ทเนอร์อะไรอยู่ที่เนี่ยมีอินโดขายให้จีนแต่ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเอาแล้วไม่แต่ประเด็นคือตรงนี้ไงว่าเอื้อบริษัทแล้วมันเอื้อยังก็มันมีบริษัทเดียวอ่ะก็มีไทยคม5ครับสั่งให้ Exim Bank อนุมัตินะครับเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้าน 4,000 ล้านบาทแล้วขอโทษนะทาสพม่าแม่งเอาไปแล้วชักดาบเออมึงก็ด่าประเด็นคือเขาคืนแล้วอ่ะเนี่ยเขาบอกขายชาติตรงนี้นี่แหละแล้วเขาบอกเอื้อประโยชน์นะครับให้บริษัทเฮ้ยตรงนี้กะทิถ้ามันสัก 40,000 ล้าน 400,000 ล้านกูยังเข้าใจได้ 4,000 ล้านนี่มันกะโหลกกะลามากเลยนะ 4,000 ล้านนี่ได้เงินคืนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทไทยคมและชินขอบเพราะว่าพม่ามันเอา 4,000 เนี่ยเพื่อได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแต่มันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานมันก็ต้องซื้อของเราของเราไปลงโครงสร้างพื้นฐานมันก็ไทยคมเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไงเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้ไงเออแล้วได้คืนไม่ใช่ไม่ได้คืนเนี่ยหมอเลียบไงติดคุกเรื่องเนี้ยอ๋อใช่ฮะแต่สื่อตอนนั้นน่ะกะทิอ่ะได้ฟังข่าวอ่ะค่อนข้างเยอะเขาพูดเรื่องเนี้ยซ้ำๆหมายถึงว่าถ้าใช้คำแบบง่ายๆคือมันปั่นซะจนเรื่องเนี้ยจุดกระแสมันติดในการที่จะแบบว่าเหมือนแปะป้ายว่าคุณทักษิณแบบใครชาติอะไรคืออะไรรู้ไหมกะทิคนส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะว่าที่ขายไปเนี่ยใครเป็นคนฟาซิลิเททบริษัทอะไรเป็นฟาซิลิเตอร์ในการขายเป็นตัวกลางเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเองใครเป็นฟาซิลิเตอร์คนคนนั้นเป็นผู้บริหารเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เป็นคนหนึ่งในรัฐมนตรียุคที่มีการรัฐประหารหลังปี49ตามเช็คมา3ครับเงินกู้ที่เทมาเสกใช้กู้ในการมาซื้อคุณไปเช็คครับเป็นเงินของใครแล้วคุณจะเก็ทมันบูชิตทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าการรัฐประหารมันเป็นการมันแฟบริเคทขึ้นมาแน่นอนคือเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ก็นะคือแล้วกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรามันมีกรณีเรื่องไทยออยเรื่องการขายในลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะคนนี้ขายถูกไหมเออมึงไปแก้ปัญหาสิเก็บภาษีไม่ได้งั้นก็แปลว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของขายบริษัทให้ในต่างประเทศไทยเพื่อแฟเพราะบริษัทมันได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยที่ซื้อบริการคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณขายคุณต้องเสียภาษีมึงไม่ไปแก้กฎหมายล่ะปรับแต่กับคนนี้ยึดแต่กับคนนี้ยึดแต่กับคนนี้แต่คนอื่นนะไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยนะภาษาฝรั่งเราเรียกว่าอสกขไอสัตว์กูขับภาษาอะไรล่ะภาษาฝรั่งคือตอนยุคนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยเรื่องนี้แหละว่าแล้วแค่คนนี้เหรอที่ไม่เสียภาษีเออคุณไปแก้ดิว่าประเทศนี้ไม่ต้องมีแล้วไอ้การยกเว้น capital gain tax กูจะเก็บหมดจบทำไมไม่ทำอ่ะนี่ไงทักษิณนี่เขาเป็นแบบเขาเป็นอภิสิทธิ์ชนถึงขั้นได้รับคดีแบบแปลกๆคดียังอภิสิทธิ์เลยโอ้โหคดีแม่งทำเจ๋งมากนอกจากอภิสิทธิ์ในเรื่องดีๆยังเจอคดีอภิสิทธิ์ด้วยเห็นมีอะไรตอนเลือกตั้งมีพรรคการเมืองไหนป่ะที่บอกว่าจะเก็บภาษีจากการขายคนที่ปูดเรื่องนี้นะมันเป็นแฟกต์อยู่ฉบับนึงนะฮะเข้าใจว่าเป็นคุณกรจติกาวนิชหน้าที่ในการที่จะพวกง่ายคือ discriminate อ่ะชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหายังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็ว่าไปเนาะก็ขอบคุณนะครับที่คิดถึงคุณทักษิณแล้วนี่ก่อนจะจบมีอีกเรื่องได้ไหมอดีตอีกเรื่องนะเรื่องของเอ้ยเรื่องไหนอันนี้เรื่องของกะทิดีกว่ากะทิเรื่องของกะทิคนเรื่องกะทิเธอมีหัวใจกี่ดวงจ๊ะข้าวห้าค่ะข้าวห้าค่ะกะทินี่ไงรักใส่หัวใจ4ดวงนะเรื่องนายก2คนถามกะทิเมื่อกี้ผมซัดใน
มันยังไม่มากพอไงที่อาจารย์สัตว์อ่ะมันน่าจะไปได้อีกไงแต่ว่าเหมือนพี่จีบเขาตัดปุ๊บแล้วก็ไปพักไปอะไรกันไม่พอบอกไม่พอใช่ไหมแต่ผมลืมไปแล้วล่ะเรื่องกะทิว่าไงอ่ะกะทิว่าไงคือมันเป็นคำอธิบายที่มันฟังขึ้นไหมว่าอำนาจต่อจากนี้ไปคุณทักษิณก็จะเข้ามาแทรกแซงแต่ถามว่าคุณทักษิณไม่เข้าประเทศเนี่ยคุณทักษิณยังจะแทรกแซงได้อยู่ป่ะแต่ทำไมมันต้องมามีคนบินไปพบอะไรอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้อ่ะไงเดียทำไมอ่ะคือสำหรับกะทิอ่ะแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับรัฐบาลหมายถึงมันไม่แฟร์กับตัวคุณเศรษฐาโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเขาโดนคำครหาเนี่ยว่าเขาเป็นเหมือนแบบนายกเงาหรือนายกหุ่นเชิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นหุ่นเชิดของแพทองทานตอนนี้เป็นหุ่นเชิดอยู่หลังคุณอุ้งอิงบ้างตอนนั้นนะพอมาถึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคิดเองไม่เป็นต้องไปหาคุณทักษิณถึงบ้านประยุทธ์ด้วยอืมตอนแรกก็ทีแรกพอใช่ใช่เสร็จก็มาเป็นประยุทธ์ไงเออเอออืมนะมันไม่แฟร์ในเชิงที่ว่าถ้าสมมติกับกันถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นที่มานั่งเป็นนายกอ่ะถ้าสมมติเป็นคุณพิธาก็เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคำครหาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์กับเรานะออก Voice Politics เขาบอกว่าเขามีความแบบรู้จักเป็นอันดีสัมพันธ์อันดีกับคุณทักษิณในฐานะที่คุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนเขียน recommendation ให้เขาไปเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศโอ้นายกเห็นท่าจะเรียนที่ไหนก็ได้อ่ะการที่คุณทักษิณกลับมาเป็นในฐานะผู้ใหญ่ในบ้านในเบืองแล้วถ้าคุณพิธาถ้าเป็นนายกนะเราได้ไปเยี่ยมอ่ะเขาจะโดนเหมือนแบบถามคำถามทุกวันหน้าบ้านจันสองล่าไหมว่าวันนี้มาคุยมีเรื่องปรับครม.ไหมวันนี้มาคุยเนี่ยเขาจะมองว่าคุณพิธาไม่ใช่นายกแบบที่เป็นอินดิเพนเดนต์แต่ว่าเป็นเหมือนแบบว่าคนที่ถูกมาสเตอร์มายน์คอยชี้นำอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าซีนาริโอเดียวกันมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่คุณเศรษฐาแต่ว่าเป็นคนอื่นหรือภาพนั้นเองคุณทีมเป็นนายกอ่ะคุณธนาธรอยู่ในบทบาทอะไรนั่นน่ะสิเราปฏิเสธได้ไหมล่ะว่าเขารู้จักการมันดีแล้วก็ก่อตั้งพรรคมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยนะว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลแน่นอนแต่ถามว่ามันมีอิทธิพลจนถึงขั้นมันโอเวอร์ไรด์อะไรได้ไหมผมว่าไม่ได้คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาวะที่คุณทักษิณอยู่เป็นไทยรักไทยหรือคุณปูขนาดคุณปูวิแบบอ่อนแล้วนะนั่นคือยังได้เสียงเกินครึ่งในสภานะทุกวันนี้คุณไม่ได้เสียงเกินครึ่งในสภาคุณต้องทำพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอมันเป็นไปได้ยากอ่ะที่มันจะมีนายกมาคุมแล้วมาสั่งอีกคนให้ทำ A B C D โดยคุณโอเวอร์ไรด์ครม.และพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด impossible มันก็ต้องต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลเยอะอยู่ด้วยใช่ป่ะแล้วมันแปลกว่าคนเราในชีวิตมันก็มีนะคนที่มีอิทธิพลนะอย่างถามผมว่าอาจารย์ผมเนี้ยที่ซัสเซ็กซ์กับที่เบอร์มิงแฮมมีอิทธิพลต่อความคิดในทางวิชาการผมขนาดไหนเยอะมากใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่มีใครมาด่าผมนะว่ามึงพูดเหมือนโรเลนพูดเลยคิดเองไม่เป็นทำไมคิดเองไม่เป็นล่ะทำไมต้องเอาไอเดียคนอื่นทุกอย่างอ่ะเราตั้งต้นมาเนี่ยมันก็ตั้งต้นมาจากหลักของใครสักคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราก็ต่อยอดมันต่อขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นสภาวะขององค์ความรู้แหละนะแต่ผมแค่มีความรู้สึกว่ามันคือความพยายามในการด้อยค่าซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากเท่าที่ควรเพราะถามกลับกันหมดในซีนาริโอเดียวกันเนี่ยคนในพรรคก้าวไกลจะตอบได้ไหมล่ะใช่ปะว่าคุณธนาธรไปไหมฮ่องกงอ่ะไปจริงเปล่าไปคุยเรื่องอะไรคุณธนาธรบอกไปคุยเรื่องหลานคุณทักษิณมันโทรคุยกันไม่ได้เลยเรื่องหลานน่ะซูมไหมเฟซไทม์ไปเฟซไทม์คอลไลน์ไปนะแล้วไงอ่ะแล้วนี่กลายเป็นว่าคุณธนาธรรู้จักคุณทักษิณต้องบินไปพบคุณทักษิณเนี่ยแปลว่าคุณทักษิณครอบงำคุณธนาธรป่ะแล้วมาครอบคำพักอีกทีไหมหรือเปล่าซึ่งผมก็รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันแต่ประเด็นก็คือว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำตามที่มันเป็นข้อเสนอที่มันมีการตกลงกันนะแบบไม่ใช่ตกลงแหละมีการบิดกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนในพรรคเขาก็มีจุดยืนของเขาเองแล้วถามว่าถ้าคุณมีได้คนอื่นเขามีไม่ได้หรอยืนอ่ะคือคุณเศรษฐาเขาไม่ใช่เด็กน้อยอ่ะเข้าใจป้าที่ประเภทแบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วนะอายุขนาดนั้นนะแล้วแบบมาถามแบบว่าเป็นนายกคนเดียวหรือเปล่านะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเสียเวลาสำหรับกะทิอ่ะมันเสียเวลาบทสนทนาแบบนี้คำถามแบบนี้ไม่ได้อยากให้เพื่อนร่วมอาชีพตัวเองเอาไปถามอีกแล้วคุณเศรษฐาไม่ควรตอบคุณเศรษฐาไม่ควรตอบ
แม่งรู้บอกเลยไม่รู้เรื่องเหรอคนเซ็นในฐานะนายกเป็นใครก็กูได้คนเดียวเขาตอบแล้วเมื่อเช้าแต่กูไม่ได้เป็นเผด็จการเลยแต่กูอ่ะบอกไปเลยกูไม่ได้เป็นเผด็จการกูไม่ได้เป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายกูทำงานกูต้องฟังทุกคนชอบเมื่อเช้าดูเวกอัพผมก็ชอบตรงเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมากเลยนะเพราะว่าในหมู่ผมเห็นเขาคุยกันฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาอยากสำเร็จเขาจะต้องกลายเป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายบนคราบของความเป็นประชาธิปไตยและบนความฝันของเราความฝันผู้ใดของพวกมึงนะไม่รู้ของพวกมันนะนะก็เขาจะเปลี่ยนโครงสร้างแบบเอ้ยพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินมันก็เลยต้องแบบมันใช้วิธีการแบบระหว่างคอมไมซ์ไม่ได้หรือเปล่าข้ามแผ่นดินนี่คือน้องกะทิจ๋ามีห้องว่างไหมคะพี่ขอหนีไปนอนกันมีพาลูกเมียหนีไปก่อนมีห้องนั่งเล่นค่ะกว้างมากแล้ววิวดีมากสบายนะรับเรื่องนี้ด้วยไหมอยู่ชั้น11นะไม่ใช่ชั้น14ไปนอนไม่พอเดี๋ยวจะให้ตังค์เลี้ยงลูกนะดีเยี่ยมเดี๋ยวพาเที่ยวเลยก่อนจะจบไปเรื่องสุดท้ายนะฮะคอนโดไทยจริงๆอยากเล่นเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีเวลาเอามาแก๊งค้าสุจิไม่เอาละเอาเรื่องนี้ละกันผมสงสารคุณเมื่อคืนมันปล่อยกันเยอะแยะมากเพิ่มมันมีข่าวออกมาเมื่อวานสัก 9:50 ช่วงเช้าคอนโดใช่ไหมกรณีนะฮะซึ่ง BT Times นะครับแล้วก็รวมไปถึงมติชนด้วยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพาดหัวงี้วีซ่าฟรีนะครับจีนเนี่ยถาวรจ่อคนจีนทะลักซื้อคอนโดไทยค่าซื้อแพง50ล้านซื้อที่10ห้องจีนปล่อยให้เช่าจีนค่าเดือนละ 30,000 บาทในหน้าอินเตอร์ชี้แสนสิริแบรนด์ยั่งยืนนะครับในหัวใจชาวต่างชาติทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนตลอดเลยก็คือว่าอีนายกเนี้ยนะเป็นนายกแสนสิริเปิดนโยบายเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับฟรีวีซ่าเนี่ยเพื่อเหตุผลเดียวคือให้คนจีนมาซื้อคอนโดได้โดยคอนโดที่ขายคือคอนโดมันคอนโดของอ๋อนี่คือดราม่าทั้งคืนเนี่ยนะดราม่าเมื่อคืนน่ะออกมากันเต็มเมื่อวานทั้งวันเฮ้ยผมหงุดหงิดนะหงุดหงิดยังไงหงุดหงิดในแง่นี้คือบางทีเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนทำธุรกิจก็ไม่ควรเป็นนายกเลยไหมเพราะมึงก็จะโดนคอร์หางเงี้ยแต่ในทางกลับกันคนเป็นนักธุรกิจก็มีสิทธิ์เล่นการเมืองได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องตกไปยังไงเราก็ต้องให้คนนักการเมืองมาเล่นได้แต่มันต้องมีกระบวนการการตรวจสอบจริงๆว่านโยบายเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างเกินไปหรือเปล่าครับผมก็เลยกลับมาดูในกรณีนี้กรณีนี้ก็คือ1สิ่งที่คุณเศรษฐาฟรีคือฟรีวีซ่าครับเขาไม่ได้ไปเพิ่มสัดส่วนของการถือครองสินทรัพย์ในบ้านเราตามที่ได้มีการปฏิรูปไปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ40คือต่างชาติซื้อคอนโดได้แต่ไม่เกิน 50% ของคอนโดทั้งหมดก็คือซื้อทั้งตึกไม่ได้ซื้อทั้งตึกไม่ได้ซื้อได้แค่50นั่นคือแม็กส่วนถ้าเป็นซื้อเป็นที่ซื้อเป็นบ้านเนี่ยคุณต้องตั้งบริษัทโดยที่คนไทยต้องถือหุ้นเยอะกว่าในการที่จะเข้ามาซื้อสินทรัพย์คนไทยต้องถือหุ้นประมาณ 51% ใช่ครับต่างชาติ49แล้วคุณก็ใช้บริษัทในการซื้อซึ่งดอกแพงด้วยนะครับอย่างนั้นเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่ามันเพิ่งเกิดหรือเปล่าไม่ฮะมันเกิดขึ้นหลังก็ไม่ใช่หลัง40นะฮะ2ครับฟรีวีซ่าไม่ได้เปิดเฉพาะให้ชาวจีนมันมีประเทศอื่นที่เข้ามา on arrival ได้เยอะแยะอยู่แล้วทำไมเขาไม่ซื้อแล้วทำไมเปิดให้จีนแล้วจีนซื้อแล้วกลายเป็นว่าเปิดวีซ่าฟรีเพื่อให้คนจีนมาซื้อคอนโดเขาย้ายมาอยู่ไม่ได้เลยนะครับเขาก็ต้องไปกลับมันมีเงื่อนไขของวันที่ที่อนุญาตให้คุณสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เพราะฟรีวีซ่านี่มันก็ไม่เกิน30วันอีเวนต์ใช่ไหมสามมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าจีนแห่กันมาซื้อแล้วมันไปดันให้ราคาของคอนโดในบ้านเราสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจนคนไทยซื้อไม่ได้ด่าเลยแต่ปัญหาคือทุกวันนี้คนไทยซื้อไม่ได้มันไม่ได้ดันคนไทยซื้อไม่ได้เพราะดอกแม่งแพงเศรษฐกิจมันเหี้ยธนาคารไม่ธนาคารไม่ปล่อยด้วยจานเออธนาคารไม่ปล่อยด้วยดอกสูงธนาคารไม่ปล่อยแล้วดอกแล้วก็อะไรนะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเป็นเพราะคุณเศรษฐาเหรอครับแล้วถามว่ากรณีและสุดท้ายนะกรณีการเข้ามาซื้อที่ดินสารพัดไอ้ซื้อคอนโดอะไรต่างเนี่ยมึงไปไล่ดูย้อนหลังตั้งแต่ประมาณสักสิงหาปี66มันก็มีตัวเลขบอกอยู่แล้วว่าซื้อตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้อยากจะด่าพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ว่ามันเกิดบับเบิ้ลในเมืองจีน อสังหาบันบับเบิ้ลในเมืองจีนแล้วเขาก็ต้องการจะหาเงินมาที่นี่เหมือนกันมาลงทุนที่อื่นตรงนี้มันใกล้เขาชอบ
ขาก็เลยมาที่ออสเตรเลียก็เป็นออสเตรเลียเป็นเยอะเลยแต่ออสเตรเลียนี่คือท่านจะไม่ราคามันวิ่งเลยนะแต่บ้านเราราคามันไม่วิ่งบ้านกะทิที่กะทิเช่าอยู่อ่ะก็คือคนที่เป็นเจ้าของ real estate หลังเนี้ยก็คือคนจีนนะคนออสเตรเลียประท้วงป่ะวะประท้วงค่ะคนออสซี่แบบเครียดแต่มันมีผลทำให้ค่าเช่าสูงขึ้นไปมากเพราะว่ามันไม่ได้กระจายมันค่อนข้างกระจุกอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าคือจะด่ามึงมีสมองนิดนึงไอ้เหี้ยมึงเข้าไปเช็คหน่อยว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่ใช่มึงนึกจะด่าก็ด่าแปะป้ายมึงก็แปะป้ายมันสะท้อนความโง่ของมึงอ่ะอย่างน้อยไม่เห็นด้วยก็เอามาเลย4ข้อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีตรงไหนบ้างที่มันไม่จริงกฎนี้กฎในการเข้ามาซื้อได้เพิ่งเกิดเหรอไม่เกิดมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถามว่าที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่ได้มากู้เงินในประเทศซื้อนะครับเขาเอาเงินมาเลยใช่เขาเอาเงินของเขามาซื้อมึงไม่มีฟรีวีซ่าเขาก็ซื้อมึงย้อนกลับไปดูนี่กูปริ้นมาของเดือน5ปีที่แล้วอ่ะคอนโดไทยคึกคักนะครับเนี่ยช็อปนักครองตลาดอะไรเงี้ยเขาก็ซื้ออยู่แล้วพี่เขาซื้อมาพักใหญ่แล้วข่าวแบบนี้เห็นตลอดเลยนะเออมึงไปห้วยขวางตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแถวบ้านพี่ชูเต็มไปหมดใช่ป่ะคืออย่าเพ้อเจ้อแต่ถ้ามันเกิดว่าราคามันดีตัวขึ้นสูงจนคนไทยไม่สามารถซื้อได้อันนี้รัฐต้องเข้ามาควบคุมอันนี้ผมเห็นด้วยแต่แม่งยังไม่เกิดเลยแล้วมึงจะด่าเอามันไปทำไมและแต่ละคนนะฮะที่ผมเห็นเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่คนโง่ไร้สติปัญญานะนี่คือคนที่แบบจบสูงจบอะไรมากอ่ะครับแล้วผมถามว่าสุดท้ายก็คือแดกส้มจนบ้ากันหมดเลยอ่ะน้ำส้มมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยแบบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสู้แดดไม่เขาไอ้นี่มันโอเวอร์โหลดได้เธอไอ้นี่เขาโอเวอร์โดสได้เขาบอกให้เขาอาจจะกินส้มไม่แกะเปลือกเลยโดนยาฆ่าแมลงโดนยาฆ่าแมลงเข้าไปใช่ไหมเออคือผมคิดว่ามันไม่พาเราไปไหนอะถ้าดีเบตมันยังวางอยู่บนแนวความคิดแบบกูแปะป้ายมึงไปเรื่อยๆแล้วมันไว้สะใจแต่พอถามลึกๆแล้วเออจริงหรือเปล่า มันมีผลกระทบในด้านลบตรงไหนครับมันเกิดจากวีซ่าฟรีหรือเปล่าคนเลยแห่กันเข้ามาซื้อ ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกันครับแล้วผมถามคำถามสุดท้ายนะโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายจีนต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าตอนนี้คุณพยายามจะใช้แนวความคิดเรื่องชาตินิยมมาแปะป้ายเนี่ยนะว่าแบบเหี้ยคนจีนซื้อเราเสียอำนาจที่ประทายต่อไปคนไทยต้องเช่าก็อยู่เนี่ยตอนปู่ย่าตายายมึงมาเนี่ยถ้ารัฐไทยมีวิธีคิดแบบมึงวันเนี้ยมึงคงนอนตายอยู่ที่สัวถาวไอ้เหี้ย คุณเก็ทพอยท์ที่คุณพูดปะมึงสบาทานความเป็นชาตินิยมเนี่ยจนมึงถมถุยสิ่งที่เขาเคยหยิบยื่นให้ครอบครัวมึงอ่ะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนนึงนะพ่อแม่ผมถ้าไม่ได้โอกาสผมก็คงแม่งอยู่อินเดียอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะที่มันโอเคใช่ไหมครับโอเคแต่เขาไปเลือกอยู่สิงคโปร์ได้เขาไม่ไปแต่ประเด็นก็คือว่าคุณคิดแบบนี้ไม่ได้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งนั้นถูกไหมไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะเอาจริงตลกหมายถึงว่ามันไม่ได้ช่วยให้แบบว่าเกิด conversation ที่มันแบบนำไปสู่ solution อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่การปั่นเรื่องชาตินิยมขึ้นมาใช่ไหมแล้วตัวเองไม่รู้ตัวหรอกอันนี้เราพูดเราก็บอกเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่มันก็คือแค่เอาสิ่งที่คุณเคยถูกครอบมาตลอดทั้งชีวิตก็คือให้เชื่อโดยไม่ต้องตั้งคำถามเนี่ยคุณหยิบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นอาวุธได้ทันทีเพราะคุณต้องคุยกับคนเยอะๆกับคนที่มึงเกลียดแค่นั้นเองครับทีนี้ทำกับคุณเกียรติตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคุณเลือกไม่ได้นะว่าจะเลือกเอาคนที่รักอย่างเดียวไม่เอาคนเกียรติไม่ได้แต่คุณต้องสู้มันกันด้วยเหตุผลนะไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีรายการใหม่เข้าแล้วเขาเราถูกไล่ลูกค้าหรือว่าอะไรอ่ะไปมีอะไรมีลูกค้าหรอมีลูกค้าจ้าอย่าเพิ่งอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่ากินหมูแปลงล่างมากเลยอ่ะไอ้ยาเดี๋ยวมันมาวันที่11มีนาหนูเอากี่กระปุกเดี๋ยวเปรียบพี่สองคือบอกท่านผู้ชมแต่ว่าให้บอมแพ็คให้นะผมไม่จับตอนนี้มันหมดตอนนี้มันหมดนะครับมันโซลเอาท์แต่ว่ากี่บาทกี่บาท219บาทจนถึงสิ้นกุมภาสิ้นกุมภาอ้าวแต่มันมา11มีนาเธอหรือซื้อราคานี้ตอนนี้มันไปกดพรีออเดอร์ไว้ก่อนได้ครับเดี๋ยวพี่บอกน้องสู่ให้ว่าให้กดมาก่อนเรามีส่วนลดพนักงานแฮ่นิดนึงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีสิบริษัทเรามีสวัสดิการนะ
อยากได้หมูฟรีมากกว่ามันเป็นหมูฝอยหมูฝอยแล้วก็ใส่หอมเจียวอยากได้น้ำพริกคางคุ้งเป็นโอ่งอ่ะนึกออกปะหรือหมูฝอยเป็นโอ่งเอาไว้ให้พนักงานโคต้าเป็นโอ่งค่ะขอสั่งแบบเป็นโอ่งได้โปรดส่งมาที่มือของฉันอยากได้น้ำพริกคางกุ้ง1โอ่งเอาไว้ในแคนทีนแต่ปัญหาคืออย่างนี้กะทิผมลืมไปออสเตรเลียมันเข้มงวดเรื่องอาหารพวกนี้มากเลยนะใช่ส่งเรื่องหมูส่งหมูมาไม่ได้ไม่ได้ถูกแล้วเขามาแบบทำไมแล้วจะส่งไปยังไงวะคือถ้าส่งคือถ้าส่งมาแล้วถ้ายูไม่ผ่านช่องที่แบบดีแคลร์ของอ่ะยูโดนค่าปรับนะ 4,000 5,000 เหรียญบอกเลยส่งไปสนีได้ไหมส่งไงวะแล้วใส่ที่อยู่ใส่ที่อยู่บ้านคุณประยุทธ์ไว้ไม่รู้ค่ะยกรอยพาซ่ามาตั้งที่นี่ด่วนหน้าอีสต์มากโอ้มันขายไม่ได้งั้นเธอมากลับมาเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวซื้อให้กินเออถ้ากลับมาเดี๋ยวแน่จัดให้นะโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมฮะขออภัยนะครับถ้าวันนี้แบบหลุดเยอะนะวันนี้วันนี้หลุดเยอะนอกจากหลุดคนมัวแต่นั่งแบบบอกว่ากะทิสวยมากห้องสวยมากเห็นไหมเห็นไหมไปถึงปั๊บเดียวสวยเลยอ่ะเขินไปเบิดบอกให้อากาศเมืองนอกแม่งดีอากาศน้ำอาหารอะไรมันดีอุณหภูมิแสงสวยขึ้นมาได้อุณหภูมิด้วยแรงต่างเหล่านี้นะฮะก็ผมก็ยังคาดหวังนะน้องกะทิอยากมีหลานแล้วอยากไปเที่ยวเมาก่อนว่าคนที่นี่ไม่หล่ออ่ะไอ้ยาดูถูกที่หรือเปล่าแหละไปถูกที่หรือเปล่าไปมหาลัยก่อนไปมหาลัยไปมาแล้วไงไปประถมนิเทศแล้วแล้วก็แบบแก้โอ้ no one is hot อ่ะนะนี่น้องขวัญอยู่ไหมเนี่ยฝากวันดีน้องขวัญด้วยเพื่อนไม่อยู่ค่ะเพื่อนเขาไปช้อปปิ้งจ้านึกออกเลยวันนี้อยู่คนเดียวตะโกนลั่นห้องเลยค่ะสีสันนะไปขอบคุณมากครับกะทินะฮะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมกันมาเลยตลอดนะฮะและที่สำคัญคือขอบคุณน้องบอมด้วยภารกิจรัดมากแต่ก็ยังมานั่งเป็นเพื่อนได้นะเก่งมากพี่บอมนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมหยุดไปแล้ว4วันเดี๋ยวผมไปเที่ยวขอให้พวกเธอทำงานกันต่อไปขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับรายการปากแจ๋วนะวันจันทร์หน้ากลับมาแน่นอนนะฮะไปแล้วสวัสดีครับน้องกะทิดูแลสุขภาพไปสวัสดีครับไหว้ไหว้คุณเศรษฐาทูน่าหยองตาบังแบ่ตังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมง